โอฟรีดอม The Golden Gospel Singers นะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องใหม่ที่จะนำเสนอวันนี้เป็นตอนแรกกระท่อมน้อยลุงทอมค่ะบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe จากเรื่อง Uncle Tom's Cabin แปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์นะคะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2495โดยสำนักพิมพ์บำรุงสารและล่าสุดค่ะพิมพ์ครั้งที่9สิงหาคม2559สำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเป็นหนังสือเล่มหนาปึ๊กเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหมดเนี่ยรวม600หน้าก็เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยซึ่งบางคนก็บอกว่านี่คือมหากาพย์อีเลียดของคนผิวดำและที่สำคัญนะคะวรรณกรรมเรื่องนี้มีพลังเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดเพราะว่านี่เป็นวรรณกรรมที่ว่ากันว่าเป็นที่มาของสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐฝ่ายเหนือกับรัฐฝ่ายใต้กับความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องของระบบทาสรัฐฝ่ายเหนือต้องการที่จะให้เลิกการใช้ทาสกับรัฐฝ่ายใต้ซึ่งยืนยันที่จะใช้ระบบทาสต่อไปสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะเกิดขึ้นในปี1861ค่ะ9ปีหลังจากที่นวนิยายเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์สมบูรณ์เป็นครั้งแรกประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาซึ่งสงครามกลางเมืองสงครามทาสได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของเขาแล้วก็มีโอกาสได้พบกับผู้ประพันธ์คือ Harriet Beecher Stowe ลินคอล์นถึงกับกล่าวว่าผู้หญิงเล็กๆคนนี้เองหรือที่เป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามคือพูดทำนองนี้นะคะเธอนี่เองผู้หญิงตัวเล็กๆผู้เขียนหนังสือที่เป็นจุดเริ่มของมหาสงครามน่าสนใจนะคะสำหรับหนังสือเรื่องนี้ที่ยืนยันให้เห็นถึงพลังของวรรณกรรมในคำนำของสำนักพิมพ์นะคะได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของนวนิยาย Uncle Tom's Cabin เอาไว้ว่าผู้เขียนคือ Harriet Beecher Stowe ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายฉบับหนึ่งที่น้องสะใภ้ชื่ออิสเบลเขียนมาถึงเธอข้อความในจดหมายที่เป็นแรงบันดาลใจนั้นบอกว่านี่แน่ฮัตตี้จ๋าถ้าแม้ว่าฉันสามารถใช้ปากกาให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนอย่างเธอแล้วก็ฉันคงจะเขียนอะไรสักอย่างที่จะทำให้ประชาชาตินี้ทั้งชาติได้สำนึกว่าระบบการมีทาสนั้นมันเป็นความเลวทรามที่น่าอัปยศเหลือเกินนี่แหละค่ะเป็นจุดตั้งต้นของนวนิยายเรื่องดังของโลกนะคะแล้วก็ในปี1851 Harriet Beecher Stowe ก็ได้สร้างลุงทอมเป็นตัวละครในเรื่อง Uncle Tom's Cabin มาจากบุคลิกของโจไซอาเฮนเซนซึ่งเป็นอดีตทาสนิโกรผู้หนึ่งโจไซอาเฮนเซนหลุดพ้นจากการเป็นทาสแล้วเขาก็บวชอุทิศตัวเป็นหมอสอนศาสนาเรื่องราวของชายนิโกรที่เคร่งศาสนาอุทิศตัวเพื่อพระเจ้ามีศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ประทับใจของ Harriet Beecher Stowe ค่ะเธอก็เลยสร้างบุคลิกวีรบุรุษคือลุงทอมเนี่ยจากบุคลิกของทาสอดีตทาสชาวนิโกรคนนี้เองนะคะโจไซอาเฮนสันค่ะHarriet Beecher Stowe เป็นคุณแม่ลูก9นะคะเป็นนักเขียนเริ่มแรกเธอตั้งใจจะเขียนเรื่อง Uncle Tom's Cabin เพียงแค่ 3-4 ตอนโดยใช้เวลาเพียง3เดือน
แต่ปรากฏว่าเมื่อเขียนไปแล้วก็เลิกไม่ได้ค่ะอดที่จะเขียนต่อไปไม่ได้เธอเขียนด้วยความรักมากกว่าที่จะแสดงความรู้สึกเกลียดชังเธอต้องการที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้เกิดความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกับบรรดาทาสทั้งหลายเธอเสนอให้เห็นภาพชีวิตที่สะท้อนความเลวร้ายในระบบการค้าทาสการใช้ทาสและเวลาที่เขียนเรื่องแต่ละตอนจบลงเธอก็จะอ่านให้ลูกๆฟังลูกๆก็จะพากันร้องไห้เสียน้ำตาให้กับเรื่องราวของตัวละครที่ได้ฟังคือให้ลูกเป็นคนฟังก่อนนวนิยายเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายและรวดเร็วค่ะได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคม1852ก็คือปี2395ค่ะภายในเวลาสัปดาห์เดียวหนังสือจำนวน 5,000 ชุดแรกก็ขายหมดเกลี้ยงและเมื่อสิ้นปี1852คือปีที่พิมพ์หนังสือขายได้กว่า 300,000 เล่มและก็ต้องพิมพ์ตลอดเวลานะคะตามการเรียกร้องของผู้อ่านจากนั้นในปี1857คืออีก5ปีขายออกไปได้อีก 500,000 เล่มค่ะและในประเทศอังกฤษระหว่างเดือนกันยายนปีเดียวกันบริษัทค้าหนังสือแห่งหนึ่งในลอนดอนนะคะขายหนังสือเรื่องนี้ได้วันละ 10,000 เล่มและจากข้อมูลของตลาดหนังสือของโลกสรุปตัวเลขในวันที่31ธันวาคมปี1946หรือว่าปี2489บอกว่า Uncle Tom's Cabin ขายได้แล้วกว่า 6,500,000 เล่มกลายเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นค่ะนับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะนวนิยายเรื่องนี้มีอายุ164ปีUncle Tom's Cabin ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกค่ะโดยนายร้อยโทแฉ่งเปล่งวิทยาตีพิมพ์ในหนังสือรายเดือนชื่อว่าเสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ประจำเล่ม7ตอน4ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2466ซึ่งเป็นหนังสือของโรงเรียนในร้อยทหารบกโดยใช้ชื่อเรื่องภาษาไทยว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมคือแปลมาแบบตรงๆเลยนะคะ Uncle Tom's Cabinแล้วก็ตีพิมพ์ติดต่อกันอยู่หลายตอนแต่ก็ไม่ทันจบเรื่องก็หยุดชะงักไปต่อมาค่ะอสนิทวงศ์นามปากกาของอุไรสนิทวงศ์ณอยุธยานักแปลวรรณกรรมเยาวชนจึงได้แปลใหม่จากภาษาอังกฤษครบสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2495นับจนถึงปัจจุบันนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมฉบับภาษาไทยมีอายุ64ปีค่ะแล้วก็เป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงมีผู้ติดตามอ่านตลอดมาแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกค่ะสำนักพิมพ์ทับหนังสือได้นำมาตีพิมพ์ใหม่น่าอ่านแล้วก็น่าเก็บเป็นอย่างยิ่งห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังในโอกาสที่ตอนนี้ความสนใจของโลกก็พุ่งตรงไปยังสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพที่เขาว่ากันอย่างนั้นในโอกาสที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนที่45มาหมาดแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่สร้างสีสันให้กับการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกแล้วก็สร้างความวุ่นวายสร้างการไม่ยอมรับแล้วก็ว่ากันว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือว่าทางร้ายอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะกับปัจจุบันของสหรัฐที่ยากจะคาดเดาเรามาติดตามวรรณกรรมของสหรัฐอเมริกากับเรื่องดีๆเรื่องที่มีพลังวรรณกรรมเรื่องที่กระทบใจคนเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติเกิดสงครามกลางเมืองและหลังจากนั้นระบบทาสก็ไม่มีอีกต่อไปคือเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะประกาศอิสรภาพของมนุษย์ด้วยกันเองไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้
แล้วก็เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของผู้เขียน Harriet Beecher Stowe ค่ะแม้ว่าเธอจะเขียนหนังสือหลายเล่มหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ดังที่สุดโดดเด่นที่สุดถือว่าเป็นวรรณกรรมประดับโลกอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะห้องสมุดหลังใหม่จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนแรกถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคเบนแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตว์ค่ะเวลาบ่ายวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวจัดสุภาพบุรุษสองคนกำลังนั่งดื่มไวน์กันอยู่เงียบๆในห้องรับประทานอาหารซึ่งตกแต่งไว้อย่างงดงามในเมืองหนึ่งของรัฐเคนตักกี้ไม่มีผู้รับใช้อยู่ในห้องนั้นเลยแม้แต่คนเดียวสังเกตจากกิริยาท่าทางและการเลื่อนเก้าอี้จนเข้ามาชิดกันก็แสดงว่าเขาทั้งคู่น่าจะกำลังสนทนาถึงเรื่องอะไรสักอย่างที่สำคัญมากชายคนหนึ่งไม่มีลักษณะท่าทางและกิริยามารยาทของสุภาพบุรุษที่แท้จริงเป็นคนร่างอ้วนเตี้ยท่าทางล่ำสันแข็งแรงใบหน้าหยาบกร้านกิริยาท่าทางเหมือนกับคนชั้นต่ำซึ่งพยายามจะทำตัวให้เป็นผู้ดีมีตระกูลคือเป็นคนที่ดูพยายามจะเป็นผู้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิริยามารยาทดูค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีมารยาทไม่ค่อยจะเป็นสุภาพบุรุษการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูโอเวอร์คือแต่งตัวหรูหราเกินไปสวมเสื้อกั๊กสีฉูดฉาดบาดตามีผ้าผูกคอสีน้ำเงินจุดเหลืองปล่อยชายยาวแล้วก็สวมแหวนอยู่หลายวงกระเป๋าเสื้อชั้นนอกมีสายนาฬิกาทองคำเส้นใหญ่ห้อยออกมาและระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เขาก็มักจะใช้มือดึงสายนาฬิกาเล่นเหมือนกับจะอวดว่าเขาเนี่ยแต่งกายงดงามเสียเหลือเกินและจากช้อยคำที่เขาใช้พูดจาน้ำเสียงที่หยาบกระด้างก็แสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลชั้นต่ำซึ่งพยายามวางท่าให้ดูเป็นผู้ดีสหายของชายผู้นี้ที่กำลังสนทนากันอยู่คือมิสเตอร์เชลบีคนนี้มีรูปร่างลักษณะดูเป็นสุภาพบุรุษแท้สังเกตได้จากวิธีแต่งบ้านเครื่องประดับห้องที่งดงามแสดงให้เห็นว่าเขามีฐานะค่อนข้างร่ำรวยชายทั้งสองกำลังสนทนากันอย่างร้อนรนมิสเตอร์เชลบีบอกว่าผมเห็นจะต้องจัดการเรื่องนี้ตามที่คุณบอกนี่แหละแปลว่าคุณตกลงจะขายลุงทอมให้กับผมเหรอครับแต่ราคาที่คุณเสนอมาเนี่ยผมว่ามันออกจะแพงไปหน่อยลดอีกหน่อยไม่ได้หรือยังไงครับมิสเตอร์เชลบีก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงทอมเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ขยันมากเอาใจใส่ดูแลงานในไร่อย่างวิเศษสุดมิสเตอร์ฮาเล่ก็ย้อนบอกว่าสื่อสัตว์อย่างพวกนี้โกรธน่ะสิแล้วก็ยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มเหมือนกับไม่เชื่อถือในคุณงามความดีของทาสมิสเตอร์เชลบีก็ยืนยันว่าจริงๆนะครับลุงทอมเป็นคนที่ซื่อสัตย์รอบคอบแล้วก็เคร่งครัดศาสนาอีกด้วยแกได้รับศีลเป็นคริสเตียนเมื่อ4ปีที่แล้วผมเชื่อว่าแกเป็นคริสเตียนที่ดีจริงๆและตั้งแต่นั้นผมก็ไว้ใจแกมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูแลทั้งในเรื่องเงินทองบ้านช่องแล้วก็ม้าผมปล่อยแกให้ไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบแล้วก็รู้สึกว่าแกมีความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งเลยทีเดียวแต่มิสเตอร์ฮาเล่บอกว่าบางคนก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามีนิโกรที่เคร่งศาสนาแต่ผมเชื่อครับมิสเตอร์เชลบีเมื่อปีกลายผมซื้อทาสนิโกรมาคนหนึ่งแหมเจ้านั่นเป็นคนดีพิลึกชอบอธิษฐานเสมอผมยังเคยได้ยินเลยจริงๆนะครับพวกนิโกรน่ะเคร่งครัดในศาสนาเป็นบางคน
ที่ดีน่ะดีจริงๆทีเดียวมิสเตอร์เชลบีก็บอกว่าแต่ลุงทอมน่ะดีจริงๆนะครับเมื่อฤดูใบไม้ร่วงคราวที่แล้วผมใช้แกไปเมืองซินซินนาตี้คนเดียวเพื่อทำธุระบางอย่างให้ผมแล้วก็นำเงิน500ดอลลาร์กลับมาบ้านผมบอกกับแกว่าลุงฉันไว้ใจลุงเพราะลุงเนี่ยเป็นคริสเตียนฉันรู้ว่าลุงจะไม่โกงและลุงทอมก็กลับมาหาฉันจริงๆซะด้วยแกเล่าให้ผมฟังว่ามีคนแนะนำให้แกพาเงินเชิดไปซะที่แคนาดาแต่แกตอบเขาว่าผมไว้ใจแกเพราะฉะนั้นแกโกงผมไม่ได้จริงๆนะครับผมเสียใจเหลือเกินที่จะต้องขายลุงทอมให้กับคุณในครั้งนี้ค่าตัวของแกคิดเท่าเงินที่ผมเป็นหนี้บุญคุณอยู่ทั้งหมดก็แล้วกันมิสเตอร์ฮาร์เลย์ก็บอกว่าแต่ผมว่ามันออกจะแพงไปสักหน่อยถ้าอย่างนั้นคุณจะตกลงว่ายังไงล่ะครับคุณมีเด็กชายหรือเด็กผู้หญิงที่จะขายให้ผมพร้อมกับลุงทอมอีกสักคนไหมล่ะเหมือนกับสินค้าเลยทีเดียวนะคะมีการลดแลกแจกแถมด้วยไม่มีหรอกครับถึงมีก็ยอมขายให้ไม่ได้อันที่จริงถ้าผมไม่เดือดร้อนขุกขักเรื่องการเงินแล้วก็ผมจะไม่ยอมขายทาสผู้ซื่อสัตย์ของผมคนนี้จริงๆในขณะนั้นเองบานประตูก็ได้เผยออกเด็กชายลูกเลือดผสมชาวนิโกรอายุประมาณ 4-5 ขวบคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรูปร่างหน้าตาของเด็กคนนี้งดงามอย่างประหลาดเส้นผมสีดำสนิทหยิกหยักศกอ่อนนุ่มดุจเส้นไหมระอยู่ตามแก้มที่ยุ้ยเป็นพวงของแกมีรอยลักยิ้มบุ๋มที่แก้มดวงตาทั้งคู่ดำโตมีแววอ่อนโยนภายใต้ขนตาที่งอนยาวเด็กน้อยมองเข้ามาในห้องด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาแต่งตัวอย่างประณีตเรียบร้อยในชุดเสื้อสีแดงสดสลับเหลืองสวมใส่ได้อย่างเหมาะเจาะทำให้เพิ่มความน่าดูให้กับเด็กนี้ยิ่งขึ้นกิริยาท่าทางที่ดูจะมั่นอกมั่นใจขณะเดินเข้ามาในห้องอย่างอายๆแสดงว่าเด็กน้อยเคยถูกผู้เป็นนายเอาใจใส่พเนาพนอแล้วก็รักใคร่อย่างมากมายก็คือคงไม่ใช่ท่าธรรมดาธรรมดาแต่น่าจะเป็นท่าที่นายรักใคร่แล้วก็เอ็นดูไม่น้อยล่ะพอเด็กคนนี้เข้ามามิสเตอร์เชลบีก็เรียกเด็กคนนี้ว่าจิมโครแล้วก็โยนองุ่นพวงหนึ่งให้กับเด็กคนนั้นเด็กก็รีบวิ่งไปเก็บพวงองุ่นในขณะที่มิสเตอร์เชลบีผู้เป็นนายหัวเราะชอบใจจิมโครมานี่แน่ลองเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงให้คุณคนนี้ดูหน่อยสิเมื่อเด็กน้อยเดินเข้าไปหามิสเตอร์เชลบีก็ยกมือลูบศีรษะที่มีผมหยิกหยองแล้วก็เอามือจับคางอย่างเอ็นดูเด็กน้อยเริ่มร้องเพลงของพวกนิโกรด้วยเสียงอันไพเราะแจ่มใสแล้วก็ยกมือขยับเท้าสายตัวไปมาตามจังหวะเพลงมิสเตอร์ฮาร์เลย์ชมเชยว่าเก่งจริงแล้วก็โยนส้มไปให้อีกเสี้ยวหนึ่งมิสเตอร์เชลบีก็สั่งอีกว่าจิมทีนี้ทำท่าลุงคัตโจเดินเวลาที่แกป่วยเป็นโรคเหน็บชาสิเด็กชายก็ทำหลังโก่งแข้งขาบิดเบี้ยวแล้วก็ฉวยไม้เท้าของมิสเตอร์เชลบีมาถือพลางเดินกระเพกกระเพกไปรอบๆห้องสีหน้าของพ่อหนูน้อยบูดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดแล้วก็ถมน้ำลายทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีทำท่าล้อเลียนชายชราผู้มีนามว่าลุงคาโจการล้อเลียนเด็กคนนี้คือการที่เด็กคนนี้ทำท่าล้อเลียนเนี่ยก็ทำให้ชายทั้งสองคือมิสเตอร์เชลบีแล้วก็มิสเตอร์ฮาร์เลย์เนี่ยหัวเราะชอบใจเสียงดังลั่นห้องมิสเตอร์ฮาร์เลย์ชอบมากแม้เก่งเหลือเกินเจ้าเด็กคนนี้ฉลาดแท้ขายเด็กนี้ให้ผมเถอะแล้วผมจะตกลงราคาให้อย่างงามทีเดียวตกลงไหมครับมิสเตอร์ฮาร์เลย์พูดพลางจับไหล่มิสเตอร์เชลบีเอาไว้เพื่อแสดงถึงความอยากได้ในเด็กจิมโครเหลือเกินแต่ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวเลือดผสมชาวนิโกรอีกคนนึง
อายุประมาณ25ปีผลักประตูเดินเข้ามาในห้องดูปราดเดียวก็บอกได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเด็กน้อยแน่ๆเพราะว่าดวงตาดำสนิทแบบเดียวกันขนตางอนยาวเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนผมหยิกหยักโศกสีดำดุดเส้นไหมผิวของเธอค่อนข้างคล้ำโลหิตฉีดขึ้นสู่พวงแก้มของเธอในขณะที่เห็นชายแปลกหน้าจ้องดูเธออย่างไม่เกรงอกเกรงใจหญิงสาวสวมเสื้อผ้าที่สะอาดหมดจดได้สัดส่วนแล้วก็รับกับรูปร่างอันกลมกลึงของเธอมือเท้าเรียวงามเรียกว่าเป็นคนที่รูปร่างดีน่ามองทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่รอดพ้นจากสายตาของพ่อค้าทาสชาวนิโกรเพราะว่าปกติเขาก็มักจะพินิจพิจารณารูปร่างของหญิงสาวชาวนิโกรอยู่เป็นเนืองนิดตามอาชีพของเขาคือพอเห็นนิโกรก็ต้องมีการดูแบบพินิจพิจารณาแล้วก็คงจะมีการประเมินราคาทันใดนั้นมิสเตอร์เชลบีก็ถามผู้หญิงคนนี้โดยการเรียกชื่อของเธอว่าเอลิซามีธุระอะไรหรือเปล่าดิฉันเที่ยวตามหาแฮร์รี่ค่ะเด็กน้อยวิ่งไปหาเธอแล้วก็อวดของที่ได้เป็นรางวัลก็อุ้มแฮร์รี่ไปสิมิสเตอร์เชลบีพูดผู้หญิงคนนี้ก็เลยรีบอุ้มเด็กออกไปจากห้องโดยเร็วให้ตายสิทำไมคุณไม่ขายผู้หญิงหน้าตาสะสวยคนนั้นซะล่ะผมว่าคงจะได้ราคางามทีเดียวผมเคยเห็นมาแล้วจริงๆนะหน้าตาไม่สวยเท่านี้ยังขายได้ราคาตั้งหลายพันผมขายผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอกครับมิสเตอร์เชลบีพูดอย่างแห้งแล้งหันไปเปิดจุกเหล้าไวน์ขวดใหม่แต่มิสเตอร์ฮาเล่ตบบ่าเขาแล้วก็ถามย้ำว่ายังไงล่ะคุณจะขายผู้หญิงคนนั้นเท่าไหร่มิสเตอร์ฮาเล่เธอไม่ใช่ทาสที่จะขายให้คุณเมียผมไม่ยอมขายเธอแน่ๆแม้ว่าจะได้ทองคำหนักเท่าตัวก็ตามฮะผู้หญิงก็พูดไปอย่างนั้นพวกเธอคิดอะไรเป็นซะเมื่อไหร่คุณลองเจรนายให้หล่อนฟังสิว่าหล่อนสามารถจะเอาทองคำนั่นไปซื้อข้าวของสวยๆงามๆได้ตั้งหลายอย่างเท่านั้นแหละขี้คร้านจะรีบตกลงซะอีกฮาเล่ผมบอกว่าไม่ขายก็ไม่ขายสิผมหมายความอย่างนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นขายเด็กให้ผมได้ไหมล่ะผมจะให้ราคาคุณอย่างงามทีเดียวดูเหมือนว่ามิสเตอร์เชลบีกำลังขาดแคลนเงินอย่างมากทั้งที่ในความเป็นจริงเขาไม่อยากจะขายทาสเลยไม่ว่าจะเป็นลุงทอมหรือว่าใครก็ตามแต่ความจำเป็นบังคับให้เขาต้องขายและตอนนี้เขากำลังจะถูกบังคับให้ขายเพิ่มมิสเตอร์เชลบีจะตกลงอย่างไรนะคะมิสเตอร์ฮาเล่พ่อค้าทาสจะสามารถเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวใจมิสเตอร์เชลบีได้หรือไม่หลังจากที่เขาพึงพอใจทาสสองคนที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไม้นะคะกับวันนี้ตอนแรกของเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมที่แปลมาจากอังเคิลทอมส์เคบินของแฮร์รีเอต บีเชอร์ สโตว์วรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกค่ะมหากาพย์อีเลียดของคนผิวดำแล้วก็ว่ากันว่านี่เป็นวรรณกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นที่มาทางความคิดที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐฝ่ายเหนือกับรัฐฝ่ายใต้รัฐฝ่ายเหนือที่ต้องการให้ยกเลิกระบบทาสรัฐฝ่ายใต้ที่ยังคงต้องการให้ใช้ระบบทาสต่อไปก็เป็นสงครามที่รุนแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ของสหรัฐเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกไปแล้วประมาณ9ปีนะคะ9ปีหลังจากนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าอับราฮัมลินคอนเนี่ยตอนที่เจอแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะเขาก็ทักแบบแซวๆบอกว่าเธอนี่เองผู้หญิงตัวเล็กๆผู้เขียนหนังสือที่เป็นจุดเริ่มของมหาสงครามก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลไม่น้อยทีเดียวละค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่มียอดขายถล่มทลายคือมียอดขายที่น้อยกว่าก็แต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นอันนี้จากข้อมูลของตลาดหนังสือของโลกนะคะที่สรุปตัวเลขในวันที่31ธันวาคมปี2489อังเคิลทอมส์เคบินเนี่ยขายไปมากกว่า6ล้าน5แสนเล่มค่ะรองแต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นตัวเลขปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือหนังสือเล่มนี้นี่ขายดีมากแล้วก็สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์เป็นวรรณกรรมระดับโลกที่น่าอ่านอย่างยิ่งนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนฮิฮะน่ารักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคือมันเป็นวรรณกรรมแต่ว่าเป็นวรรณกรรมที่มีผลสะเทือนทางใจทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจในระบบการค้าทาสการกดขี่ข่มเหงแล้วก็นำไปสู่การลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างยิ่งค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมในฉบับล่าสุดนะคะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้นี่เองนะคะ2559แปลโดยอสนิทวงค่ะแล้วก็นับจนกระทั่งปัจจุบันกระท่อมน้อยของลุงทอมมีอายุ64ปีในขณะที่ฉบับดั้งเดิมนะคะมีอายุ164ปีในโอกาสที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่คนที่45ซึ่งได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะรุนแรงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกเนี่ยนะคะโลกก็กำลังสนใจประเทศนี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็ขอพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมอเมริกันนะคะผ่านวรรณกรรมคลาสสิกของโลกอย่างกระท่อมน้อยของลุงทอมเพื่อที่เราจะได้รู้จักประเทศนี้ดียิ่งขึ้นประเทศนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่เก่าแก่เหมือนอย่างประเทศเราหรือว่าอีกหลายประเทศในโลกก็ตามถือว่าเป็นประเทศใหม่ล่ะแต่ก็มีอะไรที่น่าเรียนรู้หลายอย่างและหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมก็เหมือนกับเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนคือแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตคุณแม่ลูกเก้าคนนี้เนี่ยนะคะเธอก็อินกับเรื่องการค้าทาสมากเป็นคนเห็นอกเห็นใจแล้วก็เอาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผนวกกับจินตนาการกับบุคลิกของอดีตทาสชาวนิโกรที่เธอประทับใจแล้วผูกเป็นเรื่องราวของลุงทอมในชื่อว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่จะหาหนังสือดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะดูซิว่ามิสเตอร์เชลบีจะใจอ่อนขายทาสให้กับมิสเตอร์ฮาร์เลย์พ่อค้าทาสผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคามนุษย์หรือไม่อย่างไรและตอนนี้มิสเตอร์ฮาร์เลย์ดูเหมือนว่าอยากจะได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือทั้งแม่ทั้งลูกเลยเมื่อมิสเตอร์เชลบีบอกว่าในตัวของคือในส่วนของเอลิซาเนี่ยเขาไม่ขายเพราะว่าเมียเขาคงไม่ยอมขายมิสเตอร์ฮาร์เลย์ก็เลยต่อรองว่าถ้าอย่างนั้นขอซื้อเจ้าเด็กที่น่ารักคนนั้นก็ละกันเอาละสิมิสเตอร์เชลบีจะว่าอย่างไรนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะกับตอนที่1ช่วงที่2ค่ะข
ขายเด็กให้ผมซะเถอะผมจะให้ราคาคุณอย่างงามทีเดียวคุณจะเอาเด็กนั้นไปทำอะไรผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งต้องการซื้อเด็กๆไปเลี้ยงไว้ขายผู้ดีมีเงินเด็กพวกนี้จะขายได้ราคาดีมากและเด็กของคุณคนนั้นก็เหมาะเหลือเกินแต่ผมไม่อยากขายผมไม่อยากพรากเด็กไปจากแม่คุณกลัวเด็กจะร้องไห้หาแม่หรือโถเอ้ยง่ายนิดเดียวคุณก็หาอุบายพาแม่ของเด็กเอาไปไว้ซะที่อื่นสัก 3-4 วันสิอยู่ทั้งนี้ผมจะเอาเด็กไปและพอหล่อนกลับมาคุณก็ซื้อเสื้อผ้าของสวยๆงามๆให้รางวัลขี้คร้านเธอจะดีใจซะอีกแต่ผมเกรงว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิคุณพวกนี้โกรธน่ะไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนผิวขาวหรอกครับผมกล้าพูดได้เต็มปากทีเดียวเคยเห็นมาเสียมากต่อมากแล้วลูกพรากจากพ่อแม่ผัวพรากจากเมียอยู่ห่างกันไปนานๆก็ลืมกันไปเองไม่เห็นจะแปลกอะไรความรู้สึกของคนพวกนี้มันตายด้านซะแล้วแต่บางทีเราก็พบแม่ที่รักลูกอย่างจะพรากจากกันไม่ได้เหมือนกันผมเคยเจอครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นขาดตัว 1,000 ดอลลาร์พอถูกพรากลูกก็เลยกลายเป็นบ้าลงสุดท้ายก็ตายเป็นอันว่าเสีย 1,000 ดอลลาร์เปล่าๆมนุษยธรรมที่คุณพูดถึงเฮ้อผมออกจะสงสัยว่าเราควรจะมีมนุษยธรรมต่อคนพวกนี้ได้มากน้อยเพียงใดแล้วมิสเตอร์ฮาเล่ก็เอนหลังพิงพนักเก้าอี้เอามือกอดอกทำท่าทางราวกับว่าเขาเป็นคนที่มีมนุษยธรรมอย่างมากมายเสียเต็มประดาเรื่องที่พูดกันนี้ดูเหมือนจะทำให้มิสเตอร์ฮาเล่มีความสนใจอย่างลึกซึ้งเพราะในขณะที่มิสเตอร์เชลบีกำลังปอกส้มอยู่นั้นเขาก็เอ่ยขึ้นอีกว่าจริงๆแล้วมันก็คงไม่ดีถ้าจะพูดจายกย่องตัวเองแต่ผมก็พูดตามความเป็นจริงนะไอการค้าทาสของผมนี่ผมเนี่ยพยายามเสมอที่จะมีเมตตากรุณาต่อคนพวกนี้มนุษยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของผมนะครับมิสเตอร์เชลบีฟังแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยบอกว่าจริงสิครับผมถูกใครๆหัวเราะเยาะอยู่เสมอแต่ผมก็ไม่แคร์ผมยึดหลักสำคัญของผมเอาไว้เสมอละมิสเตอร์เชลบีหัวเราะแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้มิสเตอร์ฮาเล่พูดต่อไปอีกว่าจริงๆก็ออกจะเป็นที่แปลกประหลาดอยู่บ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันยากจริงๆผมจะเล่าอะไรให้ฟังผมมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อทอมโลเคอร์เขาเป็นคนฉลาดแต่โหดร้ายกับพวกทาสนิโกรมากเวลาที่เขาซื้อทาสมาคราวใดถ้าพวกผู้หญิงทำใจเสาะร้องไห้หรือว่าแผลงฤทธก็จะโดนเคี่ยนผมเคยบอกเขาว่าทำแบบนั้นเนี่ยมันโหดร้ายทารุณแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อในที่สุดผมกับเขาก็ไม่สามารถที่จะร่วมงานกันต่อไปได้มิสเตอร์เชลบีก็เลยบอกว่าแล้วคุณคิดเหรอครับว่าวิธีทำงานของคุณดีกว่าทอมผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับเวลาจะทำอะไรผมจะคอยระวังอยู่เสมอในการที่จะเมตตากรุณาต่อคนพวกนี้เรื่องแบบนี้ผมแนะนำให้คิดอุบายพาแม่ของเด็กไปไว้ที่อื่นชั่วคราวก่อนที่จะขายเด็กไปกับคนอื่นเพราะว่าเมื่อลูกไปพ้นหูพ้นตาแล้วแม่ก็คงจะลืมได้พวกนิโกรน่ะไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนพวกผิวขาวในการที่จะต้องพลัดพรากจากผัวเมียหรือว่าลูกหรอกครับเพราะว่าการพลัดพรากจากกันมันเป็นของธรรมดาซะแล้วสำหรับคนจำพวกนี้แต่ผมเกรงว่าทาสของผมจะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างที่คุณพูดมิสเตอร์ฮาเล่ก็พูดต่อไปว่าพวกชาวเมืองเคนตักกี้อย่างคุณจะทำให้พวกนี้โกรธเสียนิสัยที่จริงคุณคิดที่จะแสดงความเมตตาต่อเขาแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกนี้โกรธเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นทาสของใครต่อใครมากมายหลายคนถ้าไปเอาอกเอาใจแล้วก็มันจะยิ่งลำบากสำหรับเขาเมื่อต้องตกไปเป็นทาสของนายที่โหดร้ายผมกล้าพูดแต่อย่างเต็มปากว่าพวกนิโกรของคุณคงจะทุกข์มากถ้าถูกส่งไปทำงานในไร่ฝ้ายแต่ผมไม่เห็นว่าคนเหล่านั้นจะทุกข์ร้อนอะไรเพราะว่าพวกเขาเคยชินกับความยากลำบากซะแล้ว
แล้วก็สามารถที่จะร้องเพลงได้อย่างสบายใจในขณะที่ทำงานมนุษย์เราต่างจิตต่างใจนะครับแต่ผมคิดว่าสำหรับผมเองผมดูแลทาสนิโกรอย่างดีที่สุดแล้วคุณเชลบีมิสเตอร์ฮาเล่ก็พยายามที่จะโน้มน้าวมิสเตอร์เชลบีบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็ดูแลทาสนิโกรดีที่สุดแล้วดูแลพวกนี้เนี่ยอย่าไปเอาอกเอาใจมากเดี๋ยวจะเคยตัวถ้าถูกขายไปอยู่ที่อื่นไปเจอความลำบากก็จะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเอาอกเอาใจอะไรมากนักต้องให้เคยชินกับความลำบากเอาไว้บ้างเพราะว่าวิถีชีวิตของทาสเป็นแบบนี้มิสเตอร์เชลบีได้ฟังมิสเตอร์ฮาเล่พูดแบบนั้นก็ชักไม่ค่อยพอใจมิสเตอร์ฮาเล่ก็พยายามถามนะคะว่าแล้วตกลงจะยอมขายทาสให้ไหมโดยเฉพาะเจ้าเด็กนั่นผมจะปรึกษากับภรรยาดูก่อนแต่ระวังให้ดีนะครับอย่าให้เรื่องนี้ไปถึงหูพวกทาสของผมถ้าเขารู้แล้วก็คุณจะลำบากจากนั้นมิสเตอร์เชลบีก็บอกว่าเขาจะให้คำตอบได้วันนี้เวลาทุ่มครึ่งหรือว่าสองทุ่มให้มิสเตอร์ฮาเล่มาฟังข่าวได้เขาจะตอบให้ทราบจากนั้นมิสเตอร์ฮาเล่ก็ออกจากห้องไปไอตอนที่คุยกันมิสเตอร์เชลบีก็มีท่าทีที่สุภาพกับมิสเตอร์ฮาเล่นะคะแต่พอมิสเตอร์ฮาเล่ออกจากห้องไปมิสเตอร์เชลบีนี่ก็รำพึงในใจว่าไอเจ้าหมอนี่เนี่ยมันกวนเหลือเกินอยากจะเตะให้ตกบันไดไปซะเลยทีเดียวเพราะว่าพูดจาหยาบคายเหลือเกินมิสเตอร์เชลบีก็รำพึงในใจว่าแต่เราก็จนปัญญาเพราะว่าเราเป็นหนี้เขาก่อนนี้ถ้าใครจะแนะนำให้เราขายลุงทอมไปทำงานทางใต้เราก็คงจะไม่ยอมแล้วก็แฮร์รี่ลูกของเอลิซาด้วยสงสัยว่าเราจะต้องมีเรื่องขัดใจกับเมียบ้างคราวนี้แต่ก็จำเป็นที่จะต้องขายทั้งทอมแล้วก็เด็กนั่นเพราะเราเองก็อยากจะปลดเรื่องหนี้สินให้มันหมดไปสักทีดูท่าแล้วมิสเตอร์เชลบีก็คงจะต้องยอมขายเจ้าเด็กนั่นละค่ะเพื่อที่จะได้เงินมาปลดหนี้นะคะในรัฐเคนตักกี้นั้นประชาชนส่วนใหญ่ดูแลเอาใจใส่ทาสตัวเองเป็นอย่างดีค่ะที่นี่จะไม่ค่อยมีการบีบบังคับหรือว่าเคี่ยนตีอย่างโหดร้ายทารุณเหมือนกับที่อื่นทาสส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสุขสบายเพราะว่านายมีเมตตามิสเตอร์เชลบีก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเมตตากรุณาต่อทาสในการครอบครองของตัวเองมิสเตอร์เชลบีเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อทาสของตนมีความเมตตากรุณาทาสที่อยู่ในบ้านของเขาได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะมิสเตอร์เชลบีก็เลยจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายเกินตัวผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาจำใจที่จะต้องขายแฮร์รี่แล้วก็ลุงทอมทาสผู้จงรักภักดีและก็ซื่อสัตย์ของเขาให้กับมิสเตอร์ฮาเล่แต่ปรากฏว่าคำสนทนาของทั้งคู่ที่ทั้งคู่คิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกลับเป็นที่รับรู้ของเอลิซาแม่ของเจ้าเด็กแฮร์รี่เพราะว่าเมื่อเอลิซาเดินเข้ามาใกล้ประตูห้องเธอได้ยินเสียงสนทนากันแล้วก็พอจะจับใจความได้ว่ามิสเตอร์ฮาเล่ผู้เป็นแขกกำลังจะขอซื้อใครคนหนึ่งจากนายของเธอเอริซาใครจะแอบยืนฟังอยู่ที่ประตูด้วยซ้ำเมื่อเธอออกมาจากห้องแต่บังเอิญที่นายหญิงของเธอเรียกหาตัวในขณะนั้นเธอก็เลยต้องรีบไปจากที่นั้นทันทีอย่างไรก็ตามเอริซาคิดว่าเธอได้ยินมิสเตอร์ฮาเล่ขอซื้อแฮร์รี่ลูกชายคนเดียวของเธอเอริซารู้สึกตกใจเต้นแรงแล้วก็เร็ว
เธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอได้ยินมันมีอะไรที่เกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่าเธอกอดร่างของเด็กน้อยกระชับเข้ามาจนเด็กเงยหน้าขึ้นมองแม่ด้วยความประหลาดใจในท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมและเมื่อมาเจอกับนายหญิงของเธอภรรยาของมิสเตอร์เชลบีเอลิซาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งนายหญิงถึงกับทักถามด้วยความแปลกใจเอลิซาวันนี้เป็นอะไรไปเหรอไม่สบายหรือยังไงอ่ะเอลิซาปัดเหยือกน้ำหกแล้วก็ทำโต๊ะตัวเล็กที่หัวนอนเตียงล้มลงนะคะคือดูเหมือนกับใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและในที่สุดก็หยิบเสื้อนอนตัวยาวไปส่งให้กับนายอย่างใจลอยแทนที่จะหยิบเสื้อแพรตัวงามในตู้คุณนายคะเอลิซาพูดแล้วก็ช้อนตาขึ้นดูหญิงผู้เป็นนายก่อนที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นมิสซิสเชลบีก็ตกใจเอลิซาเป็นอะไรไปดิฉันได้ยินคุณฮาเล่มาพูดกับคุณผู้ชายในห้องกินข้าวค่ะว่าเขาจะขอซื้อเด็กโง่เอ้ยเขาจะขอซื้อใครก็ช่างปะไลล่ะไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนอะไรนี่นาแต่ถ้าเผื่อคุณผู้ชายจะขายแฮร์รี่ของดิฉันล่ะคะขายแฮร์รี่เหรอเหลวไหลเป็นไปไม่ได้เธอก็รู้นี่นาว่าคุณผู้ชายของเราจะไม่ยอมขายใครแม้แต่คนเดียวในบ้านให้กับพวกพ่อค้าทาสชาวใต้ตราบใดเท่าที่เขายังประพฤติตัวดีอยู่ทำไมเธอถึงคิดว่าเขาจะขอซื้อแฮร์รี่ล่ะถ้าจะคิดว่าคนทั้งโลกเขารักเด็กนั่นเหมือนเราละสินี่มาช่วยใส่ขอเสื้อให้ทีเถอะแล้วก็เลิกร้องห่มร้องไห้สักทีเกล้าผมฉันให้สวยๆหน่อยนะทำมวยเปียอย่างที่ทำให้เมื่อวันก่อนน่ะแล้วก็อย่าไปเที่ยวแอบฟังใครต่อใครเขาคุยกันที่ประตูอีกคุณนายคะคุณนายคงไม่ยอมขายนี่พูดจาเลวไหลอีกแล้วแน่ล่ะฉันไม่ยอมขายใครหรอกนะทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะถ้าจะขายแฮร์รี่ก็เท่ากับว่าฉันขายลูกฉันเองนั่นแหละแต่นี่น่ะเอลิซาฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะถูกตามใจมากเกินไปแล้วนะไม่ว่าใครมาที่นี่เป็นต้องระแวงซะหมดว่าเขาจะขอซื้อลูกของเธอเมื่อมิสซิสเชลบีพูดแบบนี้ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเอลิซาก็ค่อยเบาใจช่วยแต่งตัวให้มิสซิสเชลบีอย่างเรียบร้อยในขณะที่ทำงานก็ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นนายหญิงของเธอคือมิสซิสเชลบีคนนี้เป็นผู้หญิงที่เกิดในตระกูลสูงทั้งในทางสติปัญญาแล้วก็ศีลธรรมเธอเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาสามีของเธอก็รักใคร่แล้วก็นิยมชมชอบในความคิดเห็นของเธออยู่เสมอมิสเตอร์เชลบีปล่อยให้เธอมีอิสระเสรีโดยสมบูรณ์ในการที่จะอบรมดูแลสั่งสอนผู้คนในปกครองตลอดจนดูแลกิจการบ้านเรือนทุกอย่างแต่สิ่งที่น่าหนักใจสำหรับมิสเตอร์เชลบีในขณะนี้ก็คือเขาไม่รู้จะบอกยังไงถึงการที่เขาจะต้องขายลุงทอมแล้วก็แฮร์รี่ให้กับพ่อค้าทาสที่ชื่อว่าฮาเล่ซึ่งเขาก็รู้ดีว่าเธอคงไม่ยอมให้ขายสองคนนี้แน่ๆคือสามีนี่ไปเจรจาพูดคุยตกลงขายเรียบร้อยแล้วนะคะคือก็ยังไม่เชิงตกลงหรอกแต่ว่าตกลงในใจแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวภรรยาให้ตกลงด้วยทางด้านมิสซิสเชลบีก็ไม่ได้สงสัยเรื่องนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยเธอก็พูดปลอบโยนสาวใช้ด้วยความรู้สึกอันจริงใจแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่พูดกับสาวใช้อีกด้วยคือพูดไปอย่างนั้นเองตามความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ขายหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเธอไม่รู้เรื่องเลยว่าสามีเนี่ยกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรมิสซิสเชลบีมั่นใจเต็มที่ค่ะ
ว่าสามีของเธอจะไม่ขายทาสผู้จงรักภักดีให้กับคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าเคยตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยเธอก็ออกจากบ้านไปเยี่ยมเยียนเพื่อนผู้หนึ่งด้วยความสบายอกสบายใจตามปกติแล้วก็ลืมเรื่องที่พูดจากับเอลิซาสาวใช้ที่รักโดยสิ้นเชิงนี่คือบทที่หนึ่งนะคะของหนังสือ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมแปลโดยอสนิทวงค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือกับวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกซึ่งว่ากันว่าเป็นที่มาที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในเรื่องของการค้าทาสในสหรัฐอเมริกาในวันที่สหรัฐอเมริกากำลังจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ที่คงจะนำความเปลี่ยนแปลงมากมายมาสู่ประเทศของผู้คนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของสมุดหลังใหม่นะคะนำวรรณกรรมของอเมริกามาเล่าให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวความเป็นมาในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของสหรัฐอเมริกาเรื่องของการค้าทาสเรื่องของชีวิตทาสติดตามเรื่องราวของกระท่อมน้อยของลุงทอมได้ตอนต่อไปนะคะเรื่องนี้สนุกมากค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวรรณกรรมชั้นดีของโลกที่มีแรงบันดาลใจแรงสะเทือนใจสูงอยากให้ได้ติดตามฟังกันต่อจนกระทั่งจบสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง